ประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่มีตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสูงมากในปัจจุบันจึงทำให้หลายคนนะครับให้ความสนใจที่จะไปศึกษาต่อยังประเทศจีนครับในธุรกิจการแนะแนวเพื่อไปศึกษาต่อยังประเทศจีนจึงเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับวันนี้รายการ Business View นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนที่ชื่อบ้านจีนนะครับวันนี้เราจะไปติดตามดูนะครับว่าที่นี่เขามีความน่าสนใจอย่างไรเริ่มต้นที่ทำบ้านจีนนะครับก็ต้องย้อนไปสมัยที่ผมเรียนที่ต้าเหลียนก็มีวันหนึ่งก็เด็กไทยกับเด็กต่างชาตินั่นแหละก็หลายๆคนก็ไปนั่งกินข้าวบนดาดฟ้าของหอพักติชินนินทาเอ็นซี่อื่นว่าตรงนู้นเป็นอย่างนี้ตรงเพราะแต่ละคนอาจจะมาจากแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะครับมาที่ต้าเหลียนที่อยู่นั้นเนี่ยโอ้ตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีมันก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเชียร์ขึ้นมาเฮียเฮียภาษาเฮียก็ได้ไม่ทำเหรออะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็มีเพื่อนอีกคนเหมือนกันอีกฝั่งเอาเลยผมช่วยผมช่วยประมาณนี้นะครับช่วยทำเว็บไซต์โอเคเราก็เลยกลับมาก็เลยบอกคุณแม่หาที่หาทางนะครับแล้วก็ทำมาถึงปัจจุบันชีวิตการเรียนอยู่ของเด็กไทยที่จีนนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรียนแค่ครึ่งวันถ้าเป็นหลักสูตรภาษานะครับอีกครึ่งวันก็ไปเที่ยวแล้วการสอบก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากมายนักไม่มีการตกซ้ำชั้นนะครับว่าค่อนข้างสบายกว่าที่เด็กจีนเยอะปัญหาสำหรับเด็กไทยที่เรียนที่จีนที่เจอนะครับและการปรับตัวปัญหาถ้าพูดจริงๆน้อยนะถ้าคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก 10% นะครับ100คนจะสัก10คนนะครับบางคนก็อาจจะอยู่มาค่อนข้างจะสบายมากนะครับมีคนทำให้หมดมีแฟนมารับไปพ่อแม่ทำให้หมดไปถึงที่นู่นเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าสังคมเขาปกครองในคอมมิวนิสต์นะครับก็ไม่เหมือนบ้านเราบางอย่างค่อนข้างเข้มงวดไปแล้วบางคนไปแล้วก็เขาเรียกอะไรรับไม่ได้ก็มีกลับเลยก็มีส่วนคนที่ไปแรกๆแล้วมีปัญหาเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรไปแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วเรียนต่อไปได้กลับมาพ่อแม่เพื่อนอาจจะตกใจแล้วเปลี่ยนไปเยอะประสบการณ์นะครับเราได้รู้จักเพื่อนมากมายหลายเชื้อชาติในคำว่าตรงนี้เป็นยังไงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีเพื่อนมากขึ้นสมัยก่อนผมอยู่ที่นี่จะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แต่ไปตรงนี้ก็มีเพื่อนต่างชาติผมว่ามันก็ดีนะเผื่อวันข้างหน้าจะเป็นพวกคอนเน็กชันในการทำธุรกิจอาจจะบุกเบิกไปทางฝรั่งอาจจะเปลี่ยนใจไปชอบฝรั่งมั่งก็ได้ธุรกิจศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศจีนที่บ้านจีนเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับผมไปเรียนต่อที่เมืองจีนตอนอายุรู้สึกจะ24มั้งครับออกไปเรียนภาษานะครับตอนนั้นก็เลือกไปเรียนที่เมืองต้าเหลียนเป็นเมืองตะวันออกทางตะวันเฉียงเหนือของจีนทำไมถึงอยากไปเรียนที่จีนตอนนั้นใช่ไหมครับรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคนเขาได้กันเยอะแล้วคนนู้นก็ได้คนนี้ก็ได้จีนเนี่ยตอนนั้นในกลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่มีใครไปเลยก็อยากจะไปอะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นนะครับที่เลือกต้าเหลียนนะครับเพราะว่า1อากาศดีแล้วก็ประชากรไม่เยอะจริงๆผมไม่ค่อยชอบแบบบรรยากาศในเมืองอ่ะคนเมืองหรืออะไรเงี้ยรู้สึกอึดอัดอ่ะตรงนั้นประชากรไม่ค่อยเยอะเวลารถวิ่งก็สบายๆแต่ถามว่ามันกันดารมั้ยเมืองเล็กๆของจีนเนี่ยปัจจุบันเจริญกว่าอย่างเชียงใหม่บ้านเราไปแล้วนะบางคนยังคิดว่าโอ๊ยไปเมืองเล็กนี่มัน
กันดารมันไปกว่าไกลกว่าเราแล้วก็ค่อนข้างสบายที่นั่นอ๋อผมไปเรียนที่ตอนที่ไปเรียนเนี่ยไปเรียนภาษาอย่างเดียว2ปีผมจบบริหารกรุงเทพตอนแรกก็คิดว่าจะไปทำในเรื่องของนำเข้าส่งออกเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจับพัดจับปูมาทำตรงนี้เริ่มต้นที่ทำบ้านจีนนะครับก็ต้องย้อนไปสมัยที่ผมเรียนที่ต้าเหลียนก็มีวันนึงก็เด็กไทยกับเด็กต่างชาตินั่นแหละก็หลายๆคนก็ไปนั่งกินข้าวบนดาดฟ้าของหอพักนะครับก็ติชินนินทาเอเจนซี่อื่นว่าตรงนู้นเป็นอย่างนี้ตรงเพราะแต่ละคนอาจจะมาจากแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะครับมาที่ต้าเหลียนที่อยู่นั้นเนี่ยโอ้ตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีมันก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเชียร์ขึ้นมาเฮียเฮียภาษาเฮียก็ได้ไม่ทำเหรออะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็มีเพื่อนอีกคนเหมือนกันอีกฝั่งนึงเอาเลยผมช่วยประมาณนี้นะครับมันช่วยทำเว็บไซต์โอเคเราก็เลยกลับมาก็เลยบอกคุณแม่หาที่หาทางนะครับแล้วก็ทำมาถึงปัจจุบันแนวโน้มของเด็กไทยที่จะไปศึกษาต่อยังประเทศจีนปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับแนวโน้มนะครับสำหรับเด็กไทยที่ไปเรียนที่จีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณสักย้อนไปสัก10-20ปีนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับผู้ปกครองที่ส่งไปส่วนใหญ่เมื่อพบว่าเด็กอาจจะเริ่มเกเรนะครับคุมไม่อยู่นะครับอาจจะส่งไปอยู่กับญาติที่เมืองจีนปรับปรุงนะครับในส่วนที่ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันนี่จะอีกเรื่องนึงเลยนะครับคนที่ไปเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะไปต่อยอดธุรกิจของที่บ้านหรือไปเรียนเพื่อหาความรู้มันไม่เหมือนกันนะครับในอนาคตก็คิดว่าจำนวนนักเรียนที่ไปก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีสังเกตได้จากจำนวนที่สถานทูตเขาวิเคราะห์ออกมานะครับเขาจะมีเก็บข้อมูลไว้นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นทุกปีขั้นตอนในการจะไปเรียนต่อนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็คือ1คงต้องดูก่อนแหละว่าจะติดต่อเองหรือว่าจะผ่านเอเจนซี่นะครับถ้าผ่านเอเจนซี่ก็ง่ายดำเนินการทั้งหมดนะครับสมัครเรียนจองหอพักจัดรถมารับนะครับปฐมนิเทศให้ก่อนไปแต่ถ้าจะติดต่อเองก็คงต้องดูแล้วว่าจะไปที่ไหนนะครับติดต่อทางมหาวิทยาลัยส่งเอกสารไปให้เขานะครับแล้วเขาก็ส่งพวกใบตอบรับกลับมาให้เราในการไปยื่นขอวีซ่านะครับแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็แจ้งเขาชนิดนึงว่าจะไปถึงวันไหนเพื่อให้เขาจัดรถมารับนะครับขั้นตอนจะเป็นลักษณะนี้ในการยื่นขอวีซ่าใช้เวลาถ้าแบบเร่งด่วนเลยก็วันนึงก็มีทำเช้ารับบ่ายนะครับแต่ถ้าปกติก็4 วันทำการไม่รวมเสาร์อาทิตย์ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าที่เข้าประเทศจีนนะครับก็แล้วแต่ประเภทของวีซ่าสมัยก่อนอย่างวีซ่านักท่องเที่ยวเราจะได้ประมาณอย่างเต็มที่เลย90 วันแต่ตอนนี้เนื่องจากจีนค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องวีซ่าก็เต็มที่ได้30 วันท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นวีซ่าประเภทอื่นนักเรียน6 เดือน1 ปีก็คือต้องมีไอ้ใบที่เราคุยกันเมื่อกี้ JB2-2แล้วก็ใบตอบรับถึงจะทำได้นะครับถ้าเราเรียนไม่จบนะครับแล้ววีซ่าหมดเขตก่อนอย่ารอถึงหมดเขตนะครับต้องติดต่อทางอาจารย์อย่างน้อยเราควรจะดูพาสปอร์ตเราวีซ่าแล้วว่าหมดวันไหนก่อนทุก2 อาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่าถึงหมดแล้วเนี่ยอีก 3-4 วันจะหมดแล้วเนี่ยค่อยมาติดต่ออาจารย์นะฮะอาจารย์จะไล่ให้ไปทำเองนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนิดนึงค่าใช้จ่ายทำวีซ่าไปเมืองจีนก็ 1,000 บาทถ้าระยะเวลาปกติ4 วันทำการอย่างที่แจ้งไปครับผมแต่ถ้าด่วนก็จะ 2,200 ทำเช้ารับบ่ายครับก็ส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่เวลาเราไปทำวีซ่าแล้วเจอปัญหาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของสถานทูตในการเอกสารในการใช้ยื่นขอนะครับเปลี่ยนบ่อยมากนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นยิ่งในช่วงน้องๆต้องระวังให้ดีนะครับในช่วงของเทศกาลส่วนใหญ่หลังเทศกาลหรือก่อนเทศกาลตรุษจีนเนี่ยพอหลังตรุษจีนมานี่ส่วนใหญ่นะจะไม่ใช้เอกสารแบบเดิมแล้วจะมีตัวนู้นตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็สอบถามให้ดีนะครับก่อนทำไม่งั้นเราไปอีกวันนึงแน่นอนเลยเพราะว่าทางเราไปทำอยู่ก็เจอบ่อยล่าสุดนะครับที่เอกสารที่เราไปทำแล้วต้องขอเพิ่มเติมนะฮะก็อาจจะมีซีล็อกบัตรประชาชนนะครับพวกหนังสือที่แสดงความเป็นเอเจนต์เอเจนซี่นะครับบางครั้งเราทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะขอตัวอื่นอีกส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับธุรกิจการแนะแนวผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่เมืองจีนกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Business Talk ครับ